الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم آمين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความรักความเมตตาความกรุณาความจำเริญและความดีทั้งหลายทั้งมวลมีแด่นักศึกษาที่เคารพรักพระอาจารย์อิงทุกท่านก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราก็เข้าสู่ระบบของการศึกษาตามที่อัลเลาะห์ได้ทรงโปรดปรานกับพวกเราวาระหนึ่งกลับสู่วงจรเดิมหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปศึกษากันนอกสถานที่นะเป็นไงกลับมาแล้วไฟเต็มตัวเลยไหมไฟชาร์จแบตหรือว่าบางคนบอกไม่มีไฟเลยกลับมามีแต่น้ำเต็มตัวเจอน้ำฝนโอ้โหทั้งปีเลยที่ไม่ตกนะหน้าฝนกับบนเขาที่เขารอจะให้ฝนตกฝนก็ไม่ตกหน้าฝนก็ดูฝนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแต่วันเสาร์ที่แล้วไม่ใช่ไปดูฝนแต่ตกแบบกระหน่ำเลยมาชาอัลลอฮ์แปลกไหมใครทำได้ฤดูฝนแทนที่จะตกไม่ตกแต่เพราะไม่ใช่ฤดูฝนดันตกได้ใครทำได้ไม่มีใครทำได้มีอัลลอฮ์องค์เดียวมาชาอัลลอฮ์สงสารในชุดแรกที่เราเปียกเป็นแมวตกน้ำเลยโดยเฉพาะขัดยาปฏิมาเป็นตัวสาวเราเนี่ยผมก็อยู่ข้างในรถจะเอาไปช่วยก็ไม่ได้เอ็นดูเขาเนี่ยเอ็นเราขาดแต่เดี๋ยวดูกันจบเอาโลทำไมยาปฏิมาเป็นแมวงั้นสิเปียกอยู่ห่วงสมบัติเพื่อนของมันคนอื่นเขาลงจากรถเลยเขาวิ่งขึ้นบ้านเลยหรือเปล่าใครที่ไปครั้งแรกพอจอดหน้าบ้านปั๊บวิ่งขึ้นบ้านเลยแต่ยังปฏิมาห่วงสมบัติไปยังหมดจะลงไปช่วยก็ไม่จะช่วยยังไงก็ต้องรอดูในกระจกร้านอัลโลแต่มันก็ได้อะไรหลายอย่างนะอัลฮัมดุลิลลาห์สองวันอีกหนึ่งคืนเราได้ประโยชน์อะไรกลับมาเยอะได้หลายๆอย่างเป็นการชาร์จแบตเป็นการไปฝึกเป็นการอะไรไปเรียนรู้ทางธรรมชาตินะที่จะมาเสริมเติมอีหม่านของเราให้มันเข้มแข็งแล้วเราจะได้รู้ว่าการปฏิบัติศาสนกิจนั้นไม่ได้ยากลำบากเลยแม้ว่าเราเดินทางเราก็สามารถละหมาดได้ใช่ไหมครับง่ายๆชิวๆ
สามารถละหมาดได้ทุกที่นะหาไปเราไปละหมาดกันกลางธรรมชาติที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนั่นแหละประกาศศักดาอิสลามในคนต่างประเทศได้เห็นด้วยนะหากับละหมาดที่ปั๊มได้หมดเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ไม่ต้องไปทำการสักการะในศาสนสถานเหมือนกับนบีองค์ก่อนๆนบีองค์ก่อนๆเนี่ยที่มาประกาศศาสนาเวลาจะปฏิบัติศาสนกิจจะละหมาดเนี่ยต้องไปที่จัดเอาไว้สำหรับการนมัสการนะต้องเข้าไปละหมาดที่มิหรอบของตัวเองเดี๋ยวเราคือที่ที่จัดเอาไว้สำหรับทำการละหมาดไปละหมาดคนอื่นไม่ได้ไม่ชอบต้องละหมาดที่มิหรอบของตัวเองต้องละหมาดในศาสนสถานที่เป็นมัสยิดจะไปละหมาดตามหัวคันนาตามท้องร่องสวนไม่ได้แต่มาถึงยุคของเรายุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้ทรงเมตตาประทานสิทธิพิเศษให้กับท่านนบีของเราท่านนบีบอกจุอิดะลิยัลอัรฎุมัสยิดันวะตอฮูรอฉันเนี่ยได้รับประทานจากอัลลอฮ์นะที่ทำให้พื้นแผ่นดินตรงไหนก็ได้ในโลกนี้เป็นมัสยิดได้เป็นที่สุจูดได้คือละหมาดได้หมดทุกที่วะตอฮูรอและก็แผ่นดินนั้นเป็นที่สะอาดสะอาดสามารถที่จะไปละหมาดที่มันได้สามารถนำเอามันมาทำความสะอาดได้ที่เรียกว่าทำตะยามุมนี่เป็นสิทธิพิเศษที่นบีเราได้รับเราก็เลยได้รับอานิสงส์นั้นนี้ด้วยทำดีด้วยงั้นจาก2วันที่ผ่านมาเรื่องอิบาดะห์ไม่ใช่เรื่องยากผมประทับใจนักเรียนที่พักอยู่บนบ้านนะซึ่งวันที่3มันลุกกันแล้วใช่ไหมคือมาละหมาดตะฮัจญุดกันนะอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นภาพที่ประทับใจทีนี้ไม่รู้ที่นุ่งเพราะอะไรพอนอนไม่หลับมันหนาวหรือเพราะมันมีหมอนนะเพราะอะไรก็ไม่รู้เพราะเคยตัวใช่ไหมล่ะเคยปฏิบัติได้เวลาลุกขึ้นมาก็ละหมาดตะฮัจญุดก่อนมาซิกรุลลอฮ์ไปผ่านๆรอจนกระทั่งได้เวลาสุบุกเราก็ละหมาดสุบุกกันอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพวกเราไม่มีใครเลยสักคนหนึ่งนอนทับสุบุกมีไหมไม่มีนะไม่มีใครนอนทับสุบุกเลยปกติถ้าอยู่บ้านบางทีสุบุกถูกทับจนร้องไม่ออกถูกทับทุกวันนะทุกเช้าแต่นั้นจะรู้สึกก็ทีนึงแต่ไปที่โน่นอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกคนได้มีการฝึกตรงนี้ก็นำกลับมาใช้ที่บ้านให้เป็นอย่างนี้ตลอดมุสลิมเราก็นำสิทธิ์กันพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาก็แค่นี้เองชีวิตของมุสลิมอย่าไปสารวนกับเรื่องอื่นที่มันมากนะครับก็คุ้มค่านะสำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางไปก็รู้สึกว่าเสียดายแทนนะใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยเสียดายแทนเลยแต่เป็นไรอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวรอบหน้าไปใหม่รอบหน้าไปมันดิฟไปดิมั้งเอาหรือไม่เอาไปมันดิฟเลยนะไปศึกษาเราทันดีอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวตอนนี้มีปัญหาก็ก่อนเอาเรามาดูบทเรียนของเราจะหมดละเรื่องของบาปใหญ่นะบาปใหญ่วันนี้สำคัญอีกบาปหนึ่งที่เราควรจะรับทราบและก็ได้ระมัดระวังกันไว้นะเป็นบาปที่ว่าด้วยเรื่องการกล่าวโทษต่อผู้มีความรู้และผู้ที่ยึดมั่นในคำสอนของอัลกุรอานบาปการกล่าวโทษต่อผู้มีความรู้และก็บรรดาพี่น้องมุสลิมผู้ที่ยึดมั่นในคำสอนของอัลกุรอานก็คือมุสลิมผู้ศรัทธาอันนี้เป็นบาปใหญ่สังคมมุสลิมเราเนี่ยเป็นสังคมที่อัลลอฮ์ต้องการจะรังสรรค์ให้เป็นสังคมตัวอย่าง
เป็นสังคมตัวอย่างที่ทุกคนจะต้องให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันมีสิทธิที่เราต้องระมัดระวังไม่ไปละเมิดสิทธิทางด้านทรัพย์สินสิทธิทางด้านชีวิตความปลอดภัยแล้วก็สิทธิในเรื่องของเกียรติยศเกียรติภูมิ3อย่างเนี่ยอัลมุสลิมุอะลัลมุสลิมิฮารอมุนดามุฮูวะมาลูฮูวะอิรดูฮูเอากะมากอนมุสลิมที่มีต่อมุสลิมด้วยกันนั้นเป็นที่ต้องห้ามในเรื่องของเขาทรัพย์สินของเขาแล้วก็เกียรติยศเกียรติภูมิของเขาที่จะล่วงละเมิดกันไม่ได้งั้นใครก็ตามที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจด้วยการไปละเมิดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อพี่น้องมุสลิมถือว่าเขากำลังทำบาปและเป็นบาปใหญ่ด้วยเป็นบาปใหญ่เพราะมุสลิมที่แท้จริงคือคนที่มุสลิมทั้งหลายปลอดภัยจากลิงของเขาปลอดภัยจากมือของเขามุสลิมที่สมบูรณ์ปลอดภัยจากลิงคืออะไรต้องไม่มีการกล่าวร้ายป้ายสีต้องไม่มีการนินทาต้องไม่มีการด่าทอต้องไม่มีแม้กระทั่งคำพูดที่ระคายเคืองต่อความรู้สึกของพี่น้องมุสลิมไม่ได้เลยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันอย่าว่าจะไปลักขโมยเลยนะอย่าว่าจะไปอะไรทำร้ายร่างกายเลยเพียงแค่คำพูดที่ไปสร้างความระคายเคืองเมื่อเขาฟังแล้วรู้สึกไม่ดีเราบาปแล้วเราบาปนะในสมัยของท่านนบีเนี่ยปรากฏว่ามีซอฮาบะห์3คนที่เป็นซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดท่านนบีคือใครท่านบิลาลท่านซูเฮบและก็ท่านซัลมานฟาริซี3ท่านปรากฏว่ากำลังนั่งคุยกันอยู่3คนนี้เป็นมุสลิมรุ่นแรกๆรุ่นแรกๆที่เข้ารับอิสลามท่านบิลาลท่านซูเฮบอารูมีแล้วก็ซัลมานฟาริซี3คนนั่งคุยกันอยู่ปรากฏว่ามีอบูซุฟยานเข้ามาซึ่งอบูซุฟยานเนี่ยมาเข้ารับอิสลามตอนท้ายๆน่ะมาเข้ารับอิสลามในปีที่8เป็นปีที่ท่านนบีไปพิชิตมักกะฮ์สำเร็จเป็นขาใหญ่ของมักกะฮ์เดี๋ยวเป็นนักเลงโตประจำมักกะฮ์เลยอบูซุฟยานอบูซุฟยานไปหาเข้าไปในหาสามคนนี้กำลังคุยกันกำลังคุยกันซึ่งสามคนนี้รู้สึกไม่ดีต่ออบูซุฟยานอบูซุฟยานเป็นคนที่ส่งกองทัพมารบกับมุสลิมถึงหลายครั้งหลายคราด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสงครามอะไรบาดาลสงครามอูฮุดหรือแม้กระทั่งสงครามอาซาร์นะอบูซุฟยานคือเป็นคนอยู่เบื้องหลังเป็นแบ็คอยู่สามคนนี้มาเจอหน้าอบูซุฟยานก็เลยบอกว่าแม่วันนั้นตอนที่เราสมัยทำสงครามกันนะดาบของอัลลอฮ์ในมือของฉันเนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันแบบสมบูรณ์แล้วก็ไงมันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันแบบสมบูรณ์ถ้ามันทำหน้าที่ของสมบูรณ์แล้วก็ท่านมีโอกาสได้มายืนอยู่ต่อหน้าฉันตอนนี้แล้วปรากฏว่าอบูบักรรู้เข้าคำพูดอันนี้พูดใส่อบูซุฟยานบอกว่าดาบในมือของฉันซึ่งเป็นดาบของอัลลอฮ์ไม่ได้ทำหน้าที่ในสมัยนู้นในสมัยที่กำลังรบกันแต่ทำหน้าที่ของมันระดับนี้ท่านมีโอกาสได้มายืนอยู่ต่อหน้าอบูบักรรู้ว่าสามคนนี้พูดยารุนแรงกับท่านอบูซุฟยานผมก็จะตำหนิตำหนิสามคนนี้บอกแกไปพูดกับอบูซุฟยานอย่างนี้ได้ยังไงรู้ไหมอบูซุฟยานเนี่ยเป็นไซรุลกุเรช
ป็นผู้นำเป็นหัวหน้าของเผ่ากุเรชท่านจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงปรากฏว่าทั้งสามคนเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านนบีฟังว่าอบูบักรเป็นตำหนิเขาทั้งสามคนนบีเรียกอบูบักรไปอบรมบอกท่านว่ากล่าวสามคนเนี่ยสร้างความระคายเคืองให้กับเขาท่านกำลังละเมิดสิทธิเขาเอ้าเราทั้งสามคนเป็นยังไงเอาโอสิกรรมให้อบูบักรไหมพอคำพูดอันนี้เป็นตำหนิทั้งสามคนก็เห็นอบูบักรเป็นสหายรักของท่านนบีผู้แปลที่ท่านนบีโอเคพวกเราไม่ติดเนื้อต้องใจอะไรก็เอาโอสิกรรมให้จากคำพูดแค่นั้นของอบูบักรเองเลยว่าท่านไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงกับหัวหน้ากุเรชเป็นคำพูดที่ไปสร้างความระคายเคืองให้เกิดขึ้นเป็นการตำหนิถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเอ็งมุสลิมจะตำหนิกันไม่ได้ถ้าจะบอกจะสอนว่ากล่าวต้องนะซีฮัตกันด้วยคำพูดที่ไพเราะด้วยคำพูดที่ไม่สร้างความระคายเคืองก็ต้องระวังตรงนี้ต้องระวังโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ชิดกันสามีภรรยากับสามีต้องระมัดระวังนะอะไรที่มันทำให้เจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยถือว่าเราไปละเมิดสิทธิจะต้องไปรับการอโหสิกรรมจากเขาถ้าไม่งั้นมันติดตัวไปจนกระทั่งวันกิยามะนี่คือหน้าที่ของผู้สิทธิมีต่อผู้สิทธิอันในการที่ไปอะไรกล่าวโทษไปใส่ร้ายเหมือนกับอายะห์กุรอานที่เราได้ยินยกไปเมื่อกี้นี่วัลลาลีนายุซูนัลมุมินีนวัลมุมินาตและบรรดาผู้สิ่งที่ได้ทำร้ายสร้างอันตรายสร้างความระคายเคืองให้เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงบิไวดีมักตัสบูไปทำอันตรายหรือสร้างความระคายเคืองด้วยกับสิ่งที่เขาไม่ได้ทำไปยัดเยียดให้กับเขาไปใส่ได้เขาไปใส่ความเขาอัลลอฮ์บอกว่าก่อนเนี่ยตามมาลูบุตานันวะอิสมัมมูบีนาเท่ากับเขาคนนั้นครับเท่ากับเขาคนนั้นได้แบกอะไรบุตานันการใส่ร้ายวะอิสมันและก็บาปมูบีนาที่ชัดแจ้งครับครับก็นบีตำหนิหมดนบีตำหนิหมดก็ต้องขอโทษลาอโหสิกรรมหมดสามคนก็ไปพูดกับอบูซุฟยานในคำพูดที่อบูซุฟยานนะคายอยู่อีกเหมือนกันบอกอย่างนี้วันนั้นดีกว่าดาบไม่ทำหน้าที่ของมันแต่มันทำหน้าที่มันตายไปแล้วมึงมาอยู่มาถึงวันนี้หรอกนบีก็ตำหนิหมดนะให้อะไรให้ทำการขอมาอักกันทั้งหมดนี่เป็นหน้าที่ของเราที่มีต่อพี่น้องมุสลิมเรื่องใหญ่นะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยโดยเฉพาะมุสลิมที่อยู่ใกล้ชิดกันในครอบครัวเดียวกันบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านใกล้เรือนเคียงในองค์สิทธิมันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าถ้าทำต้มซุปเนี่ยให้ใส่น้ำไม่เยอะเอาไปแบ่งเพราะอะไรอ่ะเพราะกินซุปเราเนี่ยมันไปเข้าจมูกเขาแต่บ้านใกล้นี่ไม่ได้กินนะไหมกินซุปเราป่ะไม่ได้กินก็ไม่รู้เราต้มซุปหางงออยู่แต่ว่าไอ้บ้านใกล้เนี่ยมันได้กินโอ้โหต้มซุปเว้ยกูนี่อยากมานานแล้วอยากมาตั้งหลายวันแล้วจะซื้อหนูม้งก็มาขึ้นราคาเมื่อก่อนถุงละ80เดี๋ยวนี้ถุงละ100ไปแล้วแล้วมันมีปัญญาซื้อนี่มันมาต้มโอ้ยกินโชยเลยเข้าจมูกนะไปสร้างความระคายเคืองความอยากให้กับเขาอีกแล้วเป็นงั้นนะพี่บอกต้องใส่น้ำให้เยอะแล้วก็แบ่งตักไปให้เพื่อนบ้านหนึ่งถ้วยทำไปทำอย่างนี้ประเพณีระบาดโดยไม่รู้ตัวทั้งที่เราต้มอยู่ในบ้านของเราตังกับตังเราเตากับเตาเรา
ือแก้แบบแก้เราแต่ว่าไปสร้างความระคายเคืองทางจมูกให้กับเขาต้องแบ่งปันบ้านจิตการเวลาฝนตกน้ำราคามันก็ทุ่มเข้าไปในเขตบ้านของเขาบาปจะต้องใส่รางให้เรียบร้อยจะต้องทำให้มันอย่าให้ระเบิดหรือไม่ก็ให้เขายินยอมนะงั้นกฎหมายออกมาเนี่ยว่าเวลาทำบ้านเนี่ยให้กันพื้นที่เอาไว้ใช่ไหมได้เมตรถึงสองเมตรประมาณเพราะโครงการตรงนี้มันต้องการอาการอิสระนะจึงจะไปสร้างความอะไรระคายเคืองให้เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านของเรายิ่งใกล้ชิดเท่าไหร่ต้องระมัดระวังมากเท่านั้นในระหว่างมุสลิมด้วยกันไม่งั้นกลายเป็นอะไรฮักคุณอาดามกลายเป็นสิทธิที่เราไปละเมิดเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จำเป็นจะต้องมีการชดใช้ถ้าไม่รับการอโหสิกรรมในดุนยานี้ไปวันกิยามะห์จะต้องไปใช้เขาเอาไปใช้วันกิยามะห์ไม่มีสตางค์ใช้เอาความดีไปใช้เขาเคยด่าคนนี้เอาความดีไปให้เขาเคยนินทาคนนี้เอาความดีไปให้เขาเคยใส่ร้ายเขาเอาไปให้เขาให้ไฟให้มาหมดยังใช้หนี้หมดอีกทำยังไงทำไงเอาความชั่วของเขามาใส่ตาชั่งความชั่วของเราก็จะกลายสภาพเป็นคนล้มละลายเป็นมุฟลิสภาษาเราเรียกว่ามุฟลิสเป็นคนล้มละลายในที่สุดมันต้องระวังเรื่องนี้ระวังให้ถูกหนักเลยอันนี้คือมุสลิมด้วยกันธรรมดาฉะไหนเลยกับผู้ที่มีความรู้ถ้าเป็นคนที่ซอและเป็นคนดีเป็นคนที่มีความรู้สิทธิของเขายิ่งหนักหนักมากกว่าพี่น้องมุสลิมธรรมดาสิอย่างนั้นอาจารย์กล่าวในทางลบในไม่ดีกับพวกผู้ที่มีความรู้ถือเป็นบาปใหญ่การกล่าวโทษผู้ที่มีความรู้นะไปลบลู่ไปตำหนิคือบางทีเนี่ยภาพที่มันออกมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าภาพที่แท้จริงคืออะไรเช่นเคยพูดให้ฟังเห็นตัวครูไปยืนอยู่หน้าอะไรแผงขายสลากกินแบ่งขายหวยปรากฏว่าคนที่ไปเห็นก็กลับมาเมาแล้วหลับหลังตกครูซื้อหวยด้วยตกครูคนนี้ซื้อหวยไปยืนอยู่กูเห็นชัดๆเลยเห็นกระตาเลยนี่คือการกล่าวโทษกล่าวโทษผู้ที่มีความรู้นะซึ่งจริงๆตกครูก็ซื้อหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ชัดเลยใจบาปก็ไม่รู้ไอ้เลขเด็ดไอ้ที่มันบอกคือมันมีหรือเปล่าแผงนี้หรือบางทีไอ้คนที่มันขายแล้วบอกเอ้าเร็วเอ้าเร็ววันที่25แล้วเร็วพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยแล้ววันที่1อยู่นี่วันที่1อยู่นี่ตัวครูอาจจะแวะไปเล่นกับคนขายก็ได้วันที่1มึงเก็บไว้เองจะไปขายทำไมล่ะเออไอ้คนขายมันตอบมาว่าผมเก็บรางวัลที่2เอาไว้วันที่1เอาไว้ให้ตัวครูก็ยืนนานหน่อยเปิดอะไรคนที่ไปเห็นโอ้กลับมาเมาแตกเลยมากล่าวโทษอย่างนี้บาปใหญ่ยิ่งกว่าพี่น้องมุสลิมธรรมดาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยเลี้ยวแคว้เข้าโรงแรมไปพูดได้ไหมโอ้โหอะไรเนี่ย7097ดีกว่าเออใช่เลยทะเบียน7097โอ้โหเห็นตัวครูนี่มันเลี้ยวเข้าม่านรูดรูดกลับมาเมาเลยแล้วจะรู้ได้ไงตัวครูเข้าไปทำอะไรรู้ได้ไงแวะมาละหมาดก็ได้เอ้าจะหายไปไหนเขาดูเวลามันจะหมดแล้วเวลาละหมาดกระกาบบ้านก็ไปทานแต่ปั๊มก็ไม่มีทำไมล่ะโรงแรมมันก็อยู่หน้าก็เลี้ยวไปละหมาดก็เป็นได้เพราะงั้นอย่าไปกล่าวหากันลอยๆไม่ได้เลยนะ
เนื้อของตกคูเนี่ยอย่าไปกินเนื้อของตกคูของกุหลาบอย่าไปกินนะทำไมเพราะเนื้อตกคูเนี่ยมันมียาพิษท่านอะไรอิบนุอัสซากิฟได้พูดเอาไว้อินนะลูฮูมัลอุลามามัสมูมะแท้จริงเนื้อของบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้มันถูกอาบยาพิษใครเผลอไปกินข้าวอันตรายถึงชีวิตเอาเปรียบเทียบไปการกล่าวร้ายถึงการกินเนื้อของคนคนนั้นการนินทาลับหลังการพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นการกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันในกุรอานบอกว่าลายักตับบะตุกุมบะตออายุฮิบบุอาฮันุกุมไอยะกูละละมาอาคีอีไมตันฟะกะริตุมูอัลลอฮ์บอกคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาจากพวกท่านจะต้องไม่อะไรนินทาลับหลังซึ่งกันและกันอย่านินทากันพวกท่านชอบที่จะไปรับประทานเนื้อของพี่น้องของพวกท่านอย่างนั้นหรือการนินทามันเป็นการกินเนื้อพี่น้องมุสลิมด้วยกันอย่างนั้นไปนินทาตัวครูก็เท่ากับไปกินเนื้อตัวครูแต่เนื้อตัวครูมันมัสมูมะมันมียาพิษอยู่นี่คนที่ไปพูดไว้ให้กับพระครูเนี่ยอย่างนี้อันตรายตายสถานเดียวตายสถานเดียวนะตัวครูนี่คือใครตัวครูคือผู้ที่เป็นอาญาท่านศาสดาตัวครูเนี่ยคนที่เป็นอาเลมุลามะเนี่ยคือทายาทของท่านศาสดานบีพระศาสดาของเราไม่ได้ทอดทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้กับใครไม่ได้ทิ้งดีนาร์ไม่ได้ทิ้งอะไรดิรฮัมไม่ได้ทิ้งเหรียญทองเหรียญเงินเอาไว้เป็นมรดกแต่ว่าท่านนบีทิ้งหลักการของศาสนาซึ่งคนที่จะรับหลักการศาสนาก็มีอยู่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นคือบรรดาอุลามะเพราะคนอื่นไม่สามารถจะเข้าถึงหลักวิชาการของท่านนบีที่ทิ้งไว้ได้ต้องอุลามะรับมาแล้วต้องมาถ่ายทอดบอกอีกทีหนึ่งท่านนบีบอกว่าอัลอุลามะวะรอซาตุลอัมบิยาอุลามะนั้นเป็นทายาทของบรรดาเหล่านบีทั้งหลายเป็นทายาทเพราะงั้นก็ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนที่อัลลอฮ์ยกเกียรติให้เป็นยกดรจัดให้ถึงสมัยก่อนเนี่ยในสมัยยุคแรกๆของอิสลามเนี่ยนะคนที่มีความรู้เนี่ยพูดจาชาวบ้านฟังสั่งอะไรได้หมดเพราะเขาเชื่อเขารบเขาให้เกียรติแต่พอรุ่นหลังๆต่อมาใกล้ๆวันกิยามะห์โต๊ะครูหรือไม่โต๊ะครูเท่ากันหมดนะไม่สนใจไม่ได้ให้เกียรตินะก็เผื่อเดินสวนมันชนอีกต่างหากอีกทางแคบๆทางเล็กๆมันเดินชนอีกต่างหากสมัยก่อนเขาให้เกียรติกันให้เกียรติกับคนที่มีความรู้เพราะคนที่มีความรู้นั้นคือคนที่นำเอาศาสนามาบอกกับชาวบ้านเอาทางนำที่ถูกต้องมาทำให้ชาวบ้านได้รับรู้ได้ตาสว่างกันได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องกันคนที่มีความรู้คือคนที่ทำให้ชาวบ้านออกจากสภาพที่มันมืดไปสู่ที่สว่างจากไม่รู้ทำให้เป็นคนรู้จากปฏิบัติไม่เป็นกลายเป็นคนปฏิบัติเป็นและโดยเฉพาะจากที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ด้วยกับคนที่มีความรู้ทำให้ชาวบ้านได้รู้จักอัลลอฮ์บาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรอะไรคือบาปอะไรคือบุญชาวบ้านแยกแยะไม่ออกก็ด้วยการใช้โต๊ะครูนี่แหละหรือคนที่มีความรู้นี่แหละที่นำมาบอกนะนำมาบอกกับพวกเรางั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะต
ตัวครูนี่มาใช้ถึงกับท่านมาซูมนะหมายถึงท่านมาซูมแปลว่าตัวครูทำผิดไม่เป็นไม่ใช่ตัวครูก็คือมนุษย์นะก็คือมนุษย์อาจจะมีผิดอาจจะมีพลาดแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเป็นเป้าที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเขาผิดก็เรื่องของเขาระหว่างเขากับอัลลอฮ์ถ้าเป็นการผิดโดยไม่ได้เจตนาอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้นะแต่ถ้าเป็นความผิดโดยเจตนาระหว่างเขากับอัลลอฮ์เราซึ่งเป็นคนอื่นเนี่ยไม่มีหน้าที่ที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่งั้นต้องระมัดระวังตอนนี้มันมีอะไรล่ะการถกเถียงกันระหว่างกลุ่มคณะเก่าคณะใหม่เยอะกว่าด่าอุลามะกันแหลกเหวกันทั้งสองกลุ่มนะไอ้กลุ่มใหม่ก็ว่าด่าอุลามะของคณะเก่าลามปามจนถึงอิหม่ามนาวีไปถึงอิหม่ามชาฟิอีถึงขั้นที่ว่าอะไรอิหม่ามนาวีกับนบีจะเลือกใครนี่เป็นวาทกรรมนะจะเป็นวาทกรรมของกลุ่มนู้นพอเราส่วนใหญ่จะตามอิหม่ามนาวีจะตามอิหม่ามชาฟิอีแล้วก็เกิดมีวาทกรรมขึ้นมาหลอกชาวบ้านบอกว่าระหว่างอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามนาวีกับนบีนี่ท่านจะตามใครจะเลือกใครนี่เป็นการดูถูกอย่างแรงต่อท่านอิหม่ามนาวีซึ่งเป็นอาเลมอุลามะนะดูถูกอย่างแรกก่อนใครอิหม่ามชาฟิอีที่เป็นมุลามะที่เป็นนักวิชาการระดับมุจตัยฮิดเป็นไปการปรามาท่านบาปอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวมันไม่ใช่เรื่องต้องเลือกคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ว่าเราเลือกอิหม่ามชาฟิอีแปลว่าเราไม่เลือกนบีไม่ใช่เพราะอิหม่ามชาฟิอีก็ตามใครตามนบีตามยิ่งกว่าเราอีกนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งหรือข้างใดข้างหนึ่งเราเลือกทั้งสองคนนั่นแหละอิหม่ามชาฟิอีเราก็เลือกแล้วก็นบีเราก็ตามเราตามเพราะอิหม่ามชาฟิอีตามท่านนบีเราก็ตามอิหม่ามชาฟิอีก็เท่าเราตามท่านนบีใครบ้างดื่มน้ำเห็นเรือพ่วงไหมก็เห็นเรือพ่วงหรือว่าเรือโยงคนจะดื่มน้ำเรือโยงเรือโยงเนี่ยมันก็จะมีเรือบนไฟนะเรือยนต์นี่ลำหนึ่งอยู่ข้างหน้าติดเครื่องแล้วก็ลากเรือโยงนะก็เป็นลำโยกันเป็นแถวเลยใช่ป่ะถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยไอเรือโยงที่ติดเครื่องไปคือท่านนบีไอเรือต่อเรือโยงลำที่หนึ่งต่อท่านนบีคือซอฮาบะแล้วก็มาถึงลำที่สองคือตาบีนะแล้วก็มาตาบีตาบีนด้วยกันมาจนกระทั่งมาถึงเราอยู่ลำสุดท้ายมาถึงเราอยู่ลำสุดท้ายทั้งหมดทั้งสายทั้งพวงเนี่ยคือเรือที่ตามเรือยนต์ที่ข้างหน้าคือตามนบีทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราอยู่ท้ายไม่เห็นนบีอยู่ไกลนู่นนบีอยู่ลำแรกเลยไม่เห็นแต่เราก็ตามไอ้คันลำข้างหน้าเราคือตามอุลามะตามคนอาเลมคนมีความรู้เขาสอนเราเขาบอกเราเราก็ตามคนนี้นี่อุลามะตามกันอุลามะก็ตามไอ้ลำข้างหน้าเป็นช่วงแต่ท้ายสุดทั้งหมดนี้ก็คือตามเรือยนต์เรือยนต์พาไปไหนก็ไปนะออกจากอยุธยาผักไห่มาท่าอิฐไปอะไรกรุงเทพก็ไปกันทั้งพวงนะไม่มีลำไหนออกนอกเส้นทางเลยก็เหมือนกับที่จะบอกพวกเราตอนนี้ที่พวกเราตามอุลามะกันก็คือตามนบีที่เป็นสายสืบพ่วงกันตลอดเป็นไอ้วาทกรรมบอกว่าระหว่างอิหม่ามชาฟิอีกับนบีจะตามใครไม่ใช่เรื่องมาตั้งคำถามมาสมมติฐานไม่ถูกต้องเป็นวาทกรรมหลอกลวงคนฟังหลอกลวงคนฟังใครจะไม่ตามนบีทุกคนก็ต้องตามนบีแต่มันจะแปลว่าเราต้องปฏิเสธอิหม่ามชาฟิอีไม่ใช่เนี่ยเป็นกันแรงลามปามไปถึงอุลามะระดับโลก
ไปฝ่ายคณะเก่าก็เคืองอยู่แล้วเขามาด่าเรามาว่าเราเอากูซัดมั่งซัดมั่งซัดใครซัดอุลามะของฝ่ายนู้นมั่งเอาไปกันใหญ่เลยนี่เละเลยเรียบเละเป็นโจบาปใหญ่กันทั้งคู่ไปเล่นอุลามะของฝ่ายนู้นอีกไปเล่นอิบนุตัยมียะห์มั่งไปเล่นเชคอับดุลวาฮับมั่งนี่บาปใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับงั้นศักดิ์ศรีของอัลเลมุลามะเนี่ยเราไปก้าวล่วงไม่ได้เราไปก้าวล่วงไม่ได้ถ้าไปก้าวล่วงเมื่อไหร่ปั๊บถือว่าเราไปละเมิดเป็นบาปใหญ่เท่ากับเราไปกินเนื้อของอุลามะที่มันอาบยาพิษกินไปแล้วมันก็อันตรายนะครับงั้นระวังให้ดีนะอย่ามาว่าตัวครูกันบ่อยๆนะเพราะตัวครูทำอะไรบางทีเราไม่รู้จริงไงเราไม่รู้จริงไปถึงสุเราดารุนอะไรอามีนเขาจะเที่ยงผมก็ไปรอรับอยู่ใครก็ไม่รู้ลงมาโอ้โหอาจารย์ลายพร้อยเลยนะใครใครสารภาพไม่ดีใครอ๋อนู่นแต่ยกมือแล้วลายพร้อยเลยนะทำไงจะให้อาจารย์หล่อมากไม่ได้ได้ไงจะให้ใส่ชุดขาวนะเอาหล่อจะให้ใส่เสื้อลายก็ไม่ได้แม่เลยฝนตกเลยเพราะไปใส่เสื้อลายเป็นงั้นไปโทษครูอีกสรุปว่าฝนตกในไทยใครทำให้ตกครูสาเหตุเอาไปอยู่ว่าอยู่นี่อย่ามาว่าครูอย่ามาว่าครูอันนี้คือเรื่องจริงที่หลักการอิสลามของเราบอกเอาไว้แต่ท่านนบีเนี่ยบอกว่าอันนี้ตนหนึ่งให้เราจำไว้ดีท่านบอกว่าไงไลซามินนามันลัมยูจิลลากาบีรอนาวะยัรฮัมซอกีรอนาวะยะอริฟลิอาลิมินาฮักกอฮูนบีปฏิเสธไม่ใช่กลุ่มชนของพวกเราไลซามินนาไม่ใช่กลุ่มชนของฉันไม่ใช่กลุ่มชนของพวกเราเลยคือไม่ใช่มุสลิมที่สมบูรณ์แบบ 100% มัลลัมยูจิลลากาบีรอนาคนที่ไม่ให้เกียรติต่อผู้อาวุโสของพวกเราคนที่อายุน้อยกว่าไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่นบีปฏิเสธไม่ใช่พวกท่านในพวกท่านนบีงั้นเราเป็นเด็กต้องให้เกียรติผู้ผู้สูงต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นให้ความเคารพและให้เกียรติต่อผู้ผู้สูงใครไม่ให้เกียรติผู้ผู้สูงนบีปฏิเสธไม่ใช่พวกของท่านวายะฮัมซอบีโรนาและไม่ใช่พวกของฉันคนที่ไม่มีเมตตาต่อผู้เยาว์ของพวกเราผู้ใหญ่ที่ไม่เมตตาเด็กก็ไม่ใช่พวกนบีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อาวุโสกว่าจะต้องมีเมตตาต่อผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าถ้าเขาไม่ถูกก็เตือนกันว่ากล่าวตักเตือนกันไปนะต้องเมตตาไม่ใช่เพราะทำไม่ถูกไตเลยมันใส่ตื่นฉันเลยไม่ได้ก็ต้องว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนนะสองละใครที่ไม่ให้ความเคารพผู้ใหญ่ใครที่ไม่ให้เกียรติไม่ให้เมตตาต่อผู้น้อยแล้วก็วายะริฟเรอาลิมินาฮักกออูไม่ใช่พวกเราอีกคนที่ไม่รู้จักสิทธิของเขาที่มีต่อคนอาลิมของเขาคนอาลิมของเราไม่รู้จักสิทธิของตัวครูไม่รู้จักสิทธิของคนที่เป็นครูของเขาอาจารย์ของเขามีบริเศษหมดงั้นต้องระมัดระวังวางตัวให้ดีว่าเราถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ต้องเมตตาต่อผู้น้อยหรือเราเป็นผู้น้อยมีคนอาวุโสกว่าเราต้องให้เกียรติให้ความเคารพต่อเขาไม่ไปล่วงก้าวล่วงไม่ไปทำอะไรที่เขาระคายเคืองแล้วก็ที่สำคัญต้องให้รู้จักสิทธิของครูว่าเป็นอย่างไรเราก็จ่ายสิทธิอันนั้นวางให้มันถูกที่ถูกทาง
เราจะเป็นอุมมัตของท่านนบีเป็นประชาชาติของท่านนบีที่สมบูรณ์แบบนะต้องระวังหน่อยนะสมัยนี้ไม่รู้จักละไม่รู้จักหัวไม่รู้จักหางมันรู้จักสลับกันไปหมดนะครับผมตอนเด็กๆเนี่ยมีผู้รู้นะคือย่อของอิมามปัจจุบันของเราเนี่ยคนรุ่นผมก็จะยังทันกันอยู่ใช่ไหมท่านมารูบัญจารย์ยะฮยาลาติฟีผมก็มักจะมาเล่นมากรุ๊ปอยู่ตรงบ้านร้านที่นับเนี่ยมาเอาที่นับมาเนี่ยที่นับของมัดตัวเรามัดมัดโบสถ์นะมากันให้รู้จักที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วอยากจะกล่าวสร้อยนะก็เล่นมากรุ๊ปกันตรงนั้นแหละเนี่ยที่ผมยิ้มฟารุ๊ปก็อยู่พ้นเป็นแถวนั้นนะโตเป็นตรงนั้นแหละนะสี่ทุ่มไปเข้าบ้านคนมีแถวนั้นแหละพอเขาบอกว่าอุ้ยอาจารย์มานู้นยังอยู่หัวสวนอยู่เลยโอ้โหไอ้จะอยู่ในร้านเนี่ยหลบไปหลังแถวแล้วไปแอบบางทีบันไดท่าน้ำสินค้าที่นับอยู่ก็มีอะไรก็มีความรู้สึกเกรงที่เรามามั่วกันอยู่ที่ร้านกาแฟเนี่ยมาอยู่ในบ้านบางคนก็มาอ่านหนังสือพิมพ์บางคนก็เบื่อที่บ้านมันร้อนหน้ามันเย็นตรงนั้นวัยรุ่นก็มาเล่นมากรุ๊ปเป็นมาควัดกันพอรู้ว่าจะมาตรงนั้นแหละโอ้โหหลบกันเป็นแถวเลยนี่สมัยก่อนแต่สมัยนี้นะมันขายยาบ้ากันนะตัวครูเลยอัลโลส่งยากันเนี่ยจักรยานคันนึงผมเดินไปมันจะเชียวอีกเลยหายแล้วก็ไปส่งข้างหน้านะใครทำใหม่คุณจะส่งยากันนะตัวครูเลยจะทำใหม่แต่ครูไม่เห็นมีฤทธิ์เดชอะไรทำต่อหน้าเลยนี่เรียกว่าไม่เกียรติไม่ช้าแล้วก็จะลงมาต่อเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะใครที่สร้างความระคายเคืองให้กับวาลีของอัลลอฮ์นบีใช้คำว่าอย่างนั้นไม่ใช่นบีใช้เนี่ยอัลลอฮ์เป็นคนใช้สำนวนนี้เองพอเป็นฮะดีษกุดซีมันอาดาลีวาลียันฟักอาซันตุฮูบิลฮัรบิอัลลอฮ์ใครที่ทำตัวเป็นปรปักษ์กับวะลีของข้าวะลีคือคนรักของอัลลอฮ์คนใกล้ชิดของอัลลอฮ์ใครที่ทำตัวเป็นปรปักษ์เป็นศัตรูสร้างความระคายเคืองความบาดหมางให้เกิดขึ้นกับคนรักของข้าอัลลอฮ์บอกไงฟะกัดอาซันตุฮูบิลฮัรบิฉันเนี่ยคืออัลลอฮ์เนี่ยจะประกาศทำสงครามกับไอ้หัวคนนั้นเลยนะอัลลอฮ์ประกาศทำสงครามกับมันเลยอัลลอฮ์จะไม่ยอมปล่อยนะอย่างนั้นใครเป็นคนใกล้ชิดของอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องระวังหน่อยนะคือคนที่ดีคนสอนและคนใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ต้องระมัดระวังพอเราไปทำอะไรที่มันระคายเคืองต่อเขาเท่ากับอัลลอฮฺประกาศทำสงครามด้วยมันอันตรายและใครเป็นวาลีของอัลลอฮฺไม่มีกลุ่มไหนที่เป็นวาลีคนใกล้ชิดของอัลลอฮฺดีเท่ากับผู้หลับมาท่านอิหม่ามชาฟีรอฮีมะฮุลลอฮฺได้กล่าวว่าถ้าหากว่าอุลามะเนี่ยไม่ใช่วาลีของอัลลอฮฺแล้วในโลกนี้จะไม่มีวาลีของอัลลอฮ์สักคนเดียวเอากับมาก่อนหรือเสมือนคำพูดอย่างนี้กับอิหม่ามชาฟีอิหม่ามชาฟีบอกถ้าหากแม้ว่าบรรดาคนอาลิมผู้รู้เนี่ยไม่ใช่วาลีของอัลลอฮ์แล้วในโลกนี้จะไม่มีวาลีของอัลลอฮ์เลยนั่นก็แปลว่าคนที่จะเป็นวาลีของอัลลอฮ์ต้องเป็นคนที่มีความรู้อย่างนั้นตัวนี้คือบอกว่าเป็นบาปใหญ่การกล่าวโทษต่อผู้ที่มีความรู้ชะตากรรมคนที่ตั้งตัวเป็นปรปักษ์กับตกครูเนี่ยนะจะตายอย่างตกต่ำที่สุดจะตายอย่างตกต่ำที่มีให้เห็นอยู่เยอะทรราชผู้นำประเทศที่จับตกครูขังคุกจับโต๊ะครูประหารชีวิตเช่นในประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยนัสเซอร์สมัยจามาอับดุลนาซิร
ชื่อเต็มของเขาจามานอับดุลนาซิรเรียกกันสั้นว่านัสเซอร์จับตัวครูเข้าคุกจับตัวครูมาฆ่ามาทรมานมาถึงยุคของมุฮัมมัดฮุสนีมุบารอกอียิปต์นั้นก็เหมือนกันที่อิรักซัดดามฮุสเซนเหมือนกันทั้งหมดในพวกนี้พวกทรราชนั้นจับตัวครูจับคนนั้นเลยมาขังคุกเพราะฉะนั้นไม่มีใครตายดีสักคนเดียวไม่มีตายดีสักคนเดียวตายแบบโอ้โหแบบหมาขี้เลือดเลยว่ากันนะนะเราก็ฟังข่าวกันอยู่แต่ละคนตายยังไงนะเพราะว่าทำกับอะไรบวลีฟองตัวจะปิดปากตกครูจับขังคุกซะท่านอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยโอ้โหโดนขังคุกแล้วขังคุกอีกเพราะว่าด้วยคนปากกับใจตรงกันพูดอะไรไปแล้วไปกระทบกับคนที่มีอำนาจจับขังคุกตลอดไปชนไอ้คนที่จับขังคุกนะตายไปนี้สักคนตายไปนี้เลยจุดจบเป็นจุดจบที่เลวร้ายทั้งหมดในซีเรียก็เหมือนกันนี่กำลังสู้รบกันอยู่นี่ก็สกัดพวกอัลเลมุลามาก่อนพออัลเลมุลามาเนี่ยก็ต้องขึ้นตุตบักทุกสุดเนี่ยกลัวว่าจะมาปลุกระดมกลัวจะมาสร้างพลังต่อต้านมากขึ้นต้องตัดไฟต้นลมเก็บตกคูก่อนต้องเก็บตกคูจะเรียกตกคูที่เป็นแก่คูแต่เนี่ยตกคูที่ตามอะไรตามผู้นำทางการเมืองไม่กล้าที่จะไปชี้แจงไม่กล้าที่จะไปบอกกล่าวก็จะเหลือแต่ตกคูพันนี้ที่รอดแต่ตกคูที่ตรงไปตรงมาเนี่ยมักจะไม่รอดมันเป็นประการคนที่ทำตกคูในท้ายสุดอัลลอฮ์ก็ไม่ปล่อยอัลลอฮ์ก็ไม่ปล่อยเพราะว่าเราบอกแล้วพระองค์ประกาศสงครามเลยกับคนเหล่านี้นั้นระมัดระวังให้ดีสองอย่างนี้สิทธิของพี่น้องมุสลิมเราต้องระมัดระวังนะในทรัพย์สินของพี่น้องมุสลิมในไร้ชีวิตของพี่น้องมุสลิมในเกียรติยศของพี่น้องมุสลิมอย่าไปละเมิดไปดังขาดแล้วก็ส่วนหนึ่งจากพี่น้องมุสลิมนั้นก็คือพวกบรรดาคนอันเด็ดบรรดาครูบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายของพวกเราเราจะไปละเมิดไม่ได้จะไปอะไรกล่าวในทางที่ไม่ดีในทางที่เป็นจริงใจทางเป็นเท็จด้วยไปกันใหญ่เลยต้องระมัดระวังหน่อยเพราะเป็นบาปใหญ่ทำดีแล้ววันนี้ก็ได้สองเรื่องนะครับก็มีอะไรจะถามไหมครับไม่รู้เท่าไรแล้วในการมันมีเท่าไรแล้วเนี่ยโอ้หลายโมงขึ้นแล้วงั้นพอสมควรมีเวลานะครับก็ขอฝากกับพวกเราทุกคนนะว่าการที่หัวใจของเราเนี่ยมีความผูกพันอย่างนี้กับเรื่องของศาสนาเนี่ยก็ขอบอกข่าวดีว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเรานั้นจะรับการตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮฺอย่างแน่นอนคนที่อยู่กับอัลลอฮฺใกล้ชิดกับอัลลอฮฺก็จะกลายเป็นวาลีจะกลายเป็นวาลียะของอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็จะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยเป็นหูคอยเป็นตาคอยเป็นมือคอยเป็นเท้าให้กับเขาตลอดคอยให้เราผูกพันจริงๆอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติกันอย่างที่เราไปปฏิบัติกันนอกสถานที่อย่างนั้นตลอดนะครับอย่าทำเฉพาะอยู่ในกลุ่มพอไปด้วยกันงูมากเราไปทำไม่ได้ว่าจะอายเขาเลยต้องทำด้วยนะถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ดีที่เราไปเราทำเพื่อที่กลับมาเราก็จะทำต่อแม้ว่าไม่มีใครเห็นแม้ว่าเราอยู่ตามลำพังของเราก็จะปฏิบัติตัวของเราที่เป็นเบาที่ดีของอัลลอฮ์อย่างนั้นตลอดนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ขอฝากนะครับบิลลาฮิตอฟิกวะลิดาลิฮิวะสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลาบิลลาฮิยะกะนะอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรญีมอัสซะลามุอะลัยกุม
งชีพเราตลอดเลยนะครับแล้วก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสาลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนอัลลอฮุมมินานัสตัลริฎอวัลญันนะฮ์วะนะอูซุบิกะมินซอฟาติกะวันนาร์อัลลอฮุมอินนะกะอะฟูวุกะรีมุนตุฮิบุลอัฟวะฟาอูอันนาวะลิวาลิดีนะฮ์วะลิญะมีอิลมุสลิมีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมินานัสตัลริฎอวัลญันนะฮ์วะนะอูซุบิกะมินซอฟาاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعن التعويل وافتح لنا فتور العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام